収まります。列車は国際大宮山ディラ川16分に踊りทุกคนและตอนนี้เราก็ถึงเกียวโตอย่างสมบูรณ์แล้วด้วยความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่information ของเกียวโตนะเขาเขียนแมปให้เราเสร็จสรรพเลยดูแมปซินี่เขาเขียนแมปให้เรานู่นนี่นั่นนี่จ้ารายแทงนะจ๊ะเราก็บอกว่าไปไหนบ้างเขาก็เขียนว่านู่นนี่นั่นเพราะว่าคือด้วยความตอนแรกอะ อย่างนี้ทุกคนคือด้วยความตอนแรกอะเดินไปเล่าไปเนาะด้วยความตอนแรกเราจะซื้อบัตรวันเดย์พาสใช่ปะตอนแรกบอก600เยนแล้วมันมีแบบ900เยนคือจะเป็นบัตรแล้วก็เป็นซับเวย์ด้วยสักพักนึงเราก็จะเดินออกมากดเขาให้มากดข้างนอกที่ร้านค้าเนาะแล้วชีก็ถามว่าจะไปไหนบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไปนี่ไปนี่เขาบอกว่าอ่ะงั้นเข้าไปข้างในอีกรอบนึงคือนางก็ไปเขียนแบบเป็นแมปมาให้เราเลยเว้ยแล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกไม่ต้องใช้หรอกใช้แบบ ถ้าคุณมี ICC พาส ICC แล้วว่ามันก็แค่เติมเงินแล้วก็ใช้ได้เลยแล้วก็โอ้ดีใจจังเลยแล้วก็เขียนแมปมาให้เราแบบเสร็จสับเลยนะวันนี้ก็มาถึงตลาดนะมิชิกิมาร์เก็ตของเกียวโตก็เต็มไปด้วยบรรดาแบบของสดนู่นนี่นั่นปูอ่ะปูอลาสก้าเต็มเลยทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่ที่อาราชิยาม่านะจ๊ะรายล้อมไปด้วยน้ำตกนู่นนี่นั่นภูเขาหมู่บ้านน่ารักน่ารักใช่อากาศดีมากแบบมีแบบฝนตกแบบโปรยๆปล่อยปลายแต่เราก็ยังโอเคเรายังหิวได้อ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันบ้างเนาะแน่นอนก็นะมีปลาพายมีสาวแบบโชโอรินู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคข้างหน้าเรานี่เป็นแม่น้ำน้ำตกนะเย็นมากรสมากคือด้วยความมันกำลังจะแบบใกล้ช่วงปีใหม่เขาก็จะมีจัดงานนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเตรียมละแสงสีเนาะวู้แม่น้ำทุกคนคือถ้ามาอาราชิยาม่าที่เกียวโตนะที่หามาได้นั่นก็คือร้านอาราบิก้านะคะรูปตัวเปอร์เซ็นต์เนาะเราสั่งอาราเซ่ไปนะจ๊ะเราดูกันคนเยอะมากมากแล้วก็ประเด็นคือวิวดีมากข้างหน้าคือน้ำตกที่ไหลมาเป็นแม่น้ำอินชาทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ถึงทางเข้าป่าไผ่และนั่นก็คือป่าไผ่ยาวๆนะจ๊ะมันจะถ่ายรูปกันคนเยอะมากลงเลยนะจ๊ะทุกคน
วนแบบเซนนี่ไงที่เขาบอกให้ทุกคนมันลอยที่เราต้องลองทองแล้วทุกคนกับอุด้งนะจ๊ะที่อาราชิยาม่าพร้อมกับวิวโอ้ดูสิดูวิวเดี๋ยวจะลองชิมแล้วนะ